สวัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับพอดีมีท่านหนึ่งคอมเมนต์สอบถามมานะครับอยากให้แนะนำวิธีการถอดพัดลมตัวนี้ให้หน่อยเพราะว่าจะได้ถอดเอาไปล้างทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นใบพัดเอ่ยตะแกรงเอ่ยนะครับซึ่งมันจะเป็นพัดลมตัวใหญ่เนาะมันก็จะมีความยากมากกว่าพัดลมตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนวิธีการอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะทำยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนมันจะมีสกรูอยู่นี่ตัวนึงนะครับตัวเดียวนี่แหละนะครับเราจะใช้ไขควงนะครับในการหมุนมันออกมาเวลาหมุนก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาหมุนออกมาเราไม่จำเป็นที่ต้องหมุนจนสุดนะครับหมุนแค่หลวมๆพอประมาณเพื่อที่ว่าเราจะดึงตรงนี้ออกมาแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการถอดใบพัดออกนะครับสำหรับใบพัดก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าไปทางไหนถึงจะขันเข้าขันออกนะครับเวลาขันออกก็หมุนมาทางนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงใบพัดออกมาตรงๆสำหรับตะแกรงตัวหลังนะมันจะมีน็อตยืดอีก4ตัว1 2 3 4แล้วก็ขันออกนะครับเวลาขันออกก็หมุนมาทางนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาครบแล้วนะครับทั้ง4ตัวก็ดึงออกมาง่ายๆเลยทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเพื่อต้องการที่จะถอดฝาครอบตรงนี้ออกเพื่อทำความสะอาดด้านในนะเพราะว่ามันก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปติดตรงนี้เยอะอยู่พอสมควรวิธีการนะครับมันจะมีน็อตนี่ตัวหนึ่งแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับน็อตตัวนี้เราก็จะใช้ไขควงตัวเดิมเนี่ยแหละในการขันออกเวลาขันก็ขันทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสกรูด้านในจะเป็นแบบนี้จากนั้นก็ขันตัวนี้ออกแล้วก็ทำความสะอาดพวกนี้ได้ก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ถ้าว่าเราต้องการถอดไอ้ตัวนี้ออกมาเลยนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านใต้นี่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะมีน็อตนี่ตัวหนึ่งเราก็จัดการหมุนออกตรงนี้มันก็จะหลุดเราก็สามารถถอดฝาครอบออกไปทำความสะอาดได้แล้วนะครับเราใช้เป็นแปรงสีฟันก็ได้นะครับในการเนี่ยครับปัดมันออกหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรติดเข้าไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบกับคืนดีกว่านะครับสำหรับสกรูตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเวลาขันนี่ก็ขันเอาแค่พอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะเพราะว่าถ้าเราขันแน่นตะบี้ตะบันขันเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ด้านในที่เป็นพลาสติกเนี่ยแตกหักเสียหายได้นะครับอ่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติว่าทำความสะอาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับสำหรับตะแกรงตัวหลังที่เราจะมาติดนะครับมันจะมีส่วนที่เว้าก็คือส่วนตรงนี้นะครับเราจะเอาส่วนตรงนี้ไว้ด้านบนนะก็ใส่เข้าไปเลยดูรูนี่ให้ตรงแล้วก็ใส่ขันสกรูเข้าไปเลยอย่าลืมเอาแหวนรองใส่เข้าไปด้วยนะครับสกรูแต่ละตัวก็จะมีแหวนรองด้วยเอาให้พอตึงมือสักนิดนึงจากนั้นนะครับเราก็จะเอาใบพัดใส่เข้าไปสังเกตว่ามันจะมีร่องอยู่นะครับเราจะให้ร่องตรงนี้เข้ากับเหล็กตรงนี้พอดีเลยจากนั้นก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเวลาใส่เข้าไปเราดูตัวหนังสือมันนะครับก็คือถ้าจะหมุนให้มันแน่นเราจะหมุนมาทางนี้นะใส่เข้าไปเลยครับแน่นพอสมควรแล้วครับทีนี้เราจะมาใส่ฝาครอบตัวหน้านะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงพลาสติกเนี่ยมันจะมีอยู่2ร่องนะครับเห็นไหมมันจะมีอยู่2ร่องด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงตัวหน้าเข้าไปที่ร่องอันแรกนะครับประมาณนี้พอใส่แล้วเราก็เอานี่ครับประกบเข้าไปให้มันลงร่องนะครับเพราะมันจะมีอยู่2ร่องด้วยกันนะพอเข้าที่แบบนี้แล้วเราก็ทำการล็อกด้วยไขควงนะครับสกรูตัวล่างแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่สังเกตดูนะครับมันจะลงล็อกลงร่องมันแล้วนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะอาจจะยากกว่าพัดลมเล็กขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ